เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้มันว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจไตใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นคือให้เป็นที่โล่งโล่งว่างว่างเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนั่นแหละให้เป็นที่โล่งโล่งว่างว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆเป็นท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างว่างกลวงภายในคราวนี้เราขอใจของเรานั้นนะที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆไม่หยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจนั้นหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์ 100% แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราส่วนในแง่ความเป็นจริงการกำหนดในกลางท้องมันอาจจะตรงเป๊ะหรือไม่ตรงก็ช่างอย่าไปกังวลเกินไปนะจ๊ะเอาเป็นว่าให้เรารู้จัก
ประศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วก็ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ตรงเนี้ยขึ้นกลางกายเหมือนเป็นจุดศูนย์บัญชาการทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่ตรงเนี้ยอย่างสบายโดยเราจะนึกถึงภาพองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์กลางดวงแก้วที่ปรากฏอยู่บนจอทีวีติดไว้ข้างเสาสภาธรรมกายสากลเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราก็ได้คือจะนึกเป็นภาพองค์พระอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะหรือจะวางใจนิ่งๆใจๆทำความรู้สึกไว้อยู่ในกลางท้องก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างเราถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเอาอย่างเดียวเราวัตถุประสงค์ต้องการฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันอยู่กับในตัวของเราในตำแหน่งที่ถูกต้องที่ฐานที่เจ็ดนี้เท่านั้นต้องการให้มาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่จนกระทั่งถูกส่วนก็จะหยุดนิ่งนิ่งที่ต้องให้อยู่ที่ฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นต้นทางสายกลางภายในของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นทางเอกสายเดียวมีทางเดียวเท่านั้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้เป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสจากอาสวะได้เป็นทางที่เราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่เราปรารถนาได้เราเป็นทางไปสู่ทะเลแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับสรรพสัตว์สรรพสิ่งหรือความจริงของชีวิตได้ตรงนี้แหละมีอยู่ที่เดียวทางเดียวถึงเรียกว่าเอกายนมรรคซึ่งมันจะมีจุดเริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ไม่ใช่ที่อื่นเพราะทางไปสู่ยถานนิพพานต้องไปตรงนี้แล้วก็เป็นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งชีวิตเราเนี่ยมันเป็นทุกข์เราจะแสวงหาที่พึ่งกันอยู่ตลอดเวลาคิดว่าสิ่งอะไรเป็นที่พึ่งเราก็จะไปหาสิ่งนั้นแต่ที่พึ่งที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราได้แสวงหาผ่านมาแล้วจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดท่านสรุปเอาไว้ว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายคือพระรัตนตรัยภายในตัวอยู่ในตัวของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้เหมือนกันทีนี้จะไปถึงตรงนี้ได้เราจะรู้ได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วมันจะตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ข้างในเหมือนเปลี่ยนมิติเปลี่ยนสภาวะจากหยาบไปสู่ละเอียดเหมือนเราหล่นจากที่สูงบางท่านก็หล่นอย่างพรวดพราดบางท่านก็ละมุนละไมเหมือนคนนก
ที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ค่อยลอยหล่นมาที่พื้นอย่างนุ่มเนียนบางคนก็เป็นอย่างนั้นถ้าหล่นอย่างพวดพลาดก็ตกอกตกใจกันหน่อยเพราะไม่คุ้นกับประสบการณ์ภายในก็หวาดเสียวกันหน่อยเหมือนนั่งเครื่องตกหลุมอากาศวูบลงไปอย่างกระทันหันนั่งรถนั่งเรือคลื่นสูงแล้วมันวูบลงไปนั่งรถลงจากสะพานเร็วๆแต่บางคนที่สุคุมารชาตินะก็จะนุ่มเนียนลงไปแต่จะด้วยอาการอย่างใดก็ตามผลที่เกิดขึ้นคือจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรเหมือนน้ำเหมือนกระจกมั้งเดี๋ยวยิ่งไปกว่านั้นอย่างแล้วก็จะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างแล้วก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าในยามคืนเดือนมืดอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์คืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งไปกว่านั้นแล้วบางทีเหมือนโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขที่ประณีตละเอียดแตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นความสุขอย่างเทียบกันไม่ได้เลยเราจะสว่างสดใสทำให้ใจเบิกบานแจ่มชื่นจนกระทั่งความสุขแผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายทั่วร่างกายเลยนั่นแหละคือดวงธรรมเบื้องต้นที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคถ้าพบดวงนี้แล้วเป็นอันว่ามาถูกทางทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่เราแสวงหากันมายาวนานนี่แหละทางนี้ละเจอแล้วเจอเส้นทางสายกลางภายในซึ่งจะอยู่ในกลางธรรมดวงนี้ที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคและหลังจากนี้ก็ง่ายแล้วแหละถ้าได้ธรรมดวงนี้แล้วใจหยุดนิ่งได้ระดับหนึ่งต่อจากนั้นไม่ต้องทำอะไรนอกจากนี้คือดูไปเรื่อยๆดูไปตรงกลางไม่ต้องไปชำเลืองดูรอบๆหรือกวาดสายตาดูแล้วจริงๆมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันจะติดตรงกลางเองถ้ายังมีความรู้สึกกวาดสายตาอยู่แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์มันจะติดตรงเนี้ยตรงกลางดวงแล้วก็พอถูกส่วนก็จะขยายออกไปแล้วเราก็จะทำให้เราได้เข้าถึงดวงธรรมดวงถัดไปเรื่อยๆมีธรรมมีดวงมีดวงมีกายมีดวงมีกายสลับกันไปเป็นชุดหนึ่งหกดวงเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะธรรมทั้งหกดวงเนี่ยต่างเกื้อกูลกันจะขาดจากกันไม่ได้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนรถหลายๆผลัดที่จะส่งต่อไปถึงกายภายในและก็เป็นเครื่องเชื่อม
ระหว่างกายต่อกายแล้วก็กลั่นใจให้ใสด้วยจะผุดผ่านเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำว่าศีลเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งวิมุตติวิมุตติเป็นบ่อเกิดแห่งวิมุตติญาณทัสสนะก็เพราะว่ามันต่อเนื่องกันไปอย่างนี้แหละมันจะเห็นกันไปเราพอสุดกลางโดยมุตติญาณทัสสนะก็จะเกิดกายในกลางดวงนั้นกายจะผุดขึ้นมาเลยมีตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์จะซ้อนๆกันอยู่หลุดจากกายหนึ่งก็ไปถึงอีกกายหนึ่งกายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะใสบริสุทธิ์กว่ากายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าของใหญ่จะซ่อนอยู่ในของเล็กซึ่งกลับตลปัดกันในทางโลกของเล็กต้องอยู่ในของใหญ่ที่มันอยู่ได้เพราะว่าละเอียดกว่ามันละเอียดกว่าเหมือนเรากระจกส่องภูเขาอะภูเขาก็มาอยู่ในกระจกไม่ได้แปลว่ากระจกใหญ่ขึ้นหรือภูเขาเล็กลงเพราะว่ามันละเอียดกว่ากันมันซ่อนกันอยู่ภายในซึ่งจะแบ่งเป็นสองภาคระหว่างกายที่สมมุติกับกายที่เป็นวิมุตติกายที่สมมุติคือกายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดพรหมหยาบละเอียดแล้วก็อรูปพรหมหยาบละเอียดคือกายที่อยู่ในภพสามในกามภพในรูปภพในอรูปภพกายที่สมมุติเนี่ยจะตกอยู่ในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนกายที่พ้นภพสามก็เรียกว่ากายวิมุตติหลุดแล้วจากภพสามก็มีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูปโสดาปัสสกิทาคาพระอนาคามีกายอรหัตกายธรรมทั้งหมดเหล่านี้พ้นจากไตรลักษณ์เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตามันพ้นกันไปกายธรรมอรหัตเป็นวิสังขารสังขารที่วิเศษที่แจ้งที่แตกต่างจากสังขารทั่วไปเพราะพ้นจากไตรลักษณ์นั่นเองเพราะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้ก็ง่ายละในการที่จะศึกษาต่อไป18กายนี้มันอยู่ในตัวเราการจะเป็นโคตรภูบุคคลก็เป็นเพราะเราเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นโดยผ่านกลางกายเข้าไปไปถึงกายธรรมโคตรภูการจะเป็นปโสดาบันก็เพราะว่าเราเข้าถึงกายธรรมปโสดาบันพร้อมกับละสังโยชน์ได้การจะเป็นพระสกิทาคามีก็เพราะการเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายธรรมปสกิทาคามีแล้วก็ละสังโยชน์ได้เรื่อยๆการจะเป็นพระอนาคามีบุคคลได้เพราะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาการจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ได้เพราะเข้าถึงกายธรรมอรหัตผลนาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาก็อยู่ในตัวเรานี่แหละทั้งหมดอยู่ในตัวเรา18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดมาตั้งแต่ดั้งเดิมนี่แหละตั้งแต่ปฐมชาติปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาติดมาเป็นแผนผังแต่ที่เราไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่ากิเลสอาสวะมันบดบังมาเป็นยันๆโลภะโทสะโมหะมั่ง
กิเลสในตระกูลนี้แต่มันขยายส่วนมาจากอวิชชาเป็นธาตุธรรมชนิดหนึ่งที่เขาบังคับเอาไว้ทำให้เราไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ขยายมาเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นราคะโทสะโมหะเป็นกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงก็ว่ากันไปเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามความหยาบละเอียดของกิเลสอาสวะที่ห่อหุ้มในแต่ละกายนี่มันลึกซึ้งอย่างนี้นะจะมาใช้จินตมยปัญญาคิดพินิจพิจารณาไตรตรองด้วยความคิดมันไม่ได้มันพ้นวิสัยของความคิดจะเรียกว่าอาจินไตรมันต้องไปเห็นแจ้งคือต้องเห็นอย่างเดียวจึงจะรู้แจ้งได้จะเห็นแจ้งมันก็ต้องมีความพร้อมทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างต้องมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีปัญญารอบรู้มีวิชาวิชาสามวิชาแปดอะไรอย่างนั้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจักขุในที่นี้หมายเอาธรรมจักขุซึ่งมีเฉพาะธรรมกายเป็นความเห็นที่วิเศษแจ่มแจ้งแล้วก็แตกต่างจากการเห็นด้วยตาของกายอรูปพรหมทิพย์หรือมนุษย์หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นเพราะเห็นว่าวิเศษแจ่มแจ้งและแตกต่างภาษาบาลีใช้คำว่าวิปัสสนาซึ่งก็จะใช้เฉพาะกับธรรมกายที่มีธรรมจักขุและก็มีญาณทัศนะเท่านั้นไม่ได้ใช้กับกายมนุษย์ที่ฟังคำสอนตามทฤษฎีมาแล้วก็นึกคิดเอาตามทฤษฎีกันไปแล้วก็เข้าใจเอาเองว่าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็เหมาว่านั่นแหละคือวิปัสสนาซึ่งความจริงมันไม่ใช่มันจะมีเฉพาะอยู่ในกายธรรมซึ่งจะต้องเริ่มต้นโดยสมถะสิแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าลำงับมันต้องไปด้วยกันนะถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันก็ไม่เห็นนะไม่เห็นวิเศษไม่เห็นแยบแจ้งไม่เห็นแตกต่างเพราะฉะนั้นมันต้องควบคู่กันไปมันจะไปแยกไม่ได้แยกนั่นเป็นสมถะนี่เป็นวิปัสสนาแล้วคมคมกันทำให้เกิดทิฏฐิมานะแทนที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งก็มาติดอยู่ที่ตรงเนี้ยมานะทิฏฐิกับโมหะความหลงมิดความเข้าใจผิดนี่เราจำเป็นต้องศึกษาเอาไว้นะลูกนะเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธต้องรู้จักแผนผังของชีวิตเข้าใจให้ดีแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรทำอะไรเป็นอกรณียกิจเป็นกิจที่ไม่ควรทำกรณียกิจก็คือกิจในการมาค้นแผนผังชีวิตนี่แหละขจัดกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นไปทำไมจะต้องขจัดให้มันหมดก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละไอ้โลภะโทสะโมหะเวลามันเข้ามาบังคับหุ้มเห็นจำคิดรู้หุ่มเคลือบเอิบอาบซึมซาบปนเป็นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้เรามันจะทำให้ความคิดพูดและการกระทำไปในทางที่ไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีทีนี้ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วมันไม่มีผลไม่มีวิบากมันก็ไม่มีปัญหาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นพอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันมีวิบากวิบากที่ส่งผลนั้นมันมีความทุกข์ทุกข์ที่เป็นเถาเลยเหมือนเถาวินโตเป็นชุดเป็นชั้นตอนเป็นภาพเป็นพลึดไปเลยคือที่ทำทีเดียวแต่มันใช้หลายทีเหมือนเถามัน
ยกมาเถาหนึ่งแต่มันมีหลายชั้นแค่อยากกินหน่อยเดียวนี่ทำทีเดียวมันเป็นเถาหมายความมันต้องไปใช้กันอีกหลายชาติอย่างเนี้ยไปใช้อะไรใช้ผลในการกระทำนั้นในมหานรกบ้าง456ขุมรวมทั้งอุสทนรกและยมโลกมาเป็นเปรตมาเป็นอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานความรู้ตรงนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่ท่านไปรู้แต่ความรู้มันมีอยู่เดิมแต่ผู้รู้เนี่ยมันมีอยู่ในเฉพาะพระพุทธศาสนาเพราะนั้นจึงสอนให้ละชั่วทำดีและทำใจให้ใสๆกลัวตรงนี้เวลาบังคับแล้วนี่เขาส่งผลนี่มันทุกข์ทรมานนะเผ็ดร้อนทีเดียวจะเกิดเป็นสัตว์โลกก็ทุกข์มากยาวเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์มีความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ด้วยทำไมต้องมาทุกข์แล้วก็ไม่รู้ด้วยเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์พ้นมาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ด้วยว่าเคยเกิดมาเป็นอย่างนั้นเคยเจอมาแล้วมันลืมหมดความทุกข์ใหม่ครอบงำความทุกข์เก่ามันลืมกันไปเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นกรณียกิจเราจึงจำเป็นจะต้องไปนิพพานแต่ตอนนี้เรายังมีความเพลินอยู่สนุกสนานทางโลกยังไม่ได้มาสนใจจริงจังว่าชีวิตเนี่ยไปเป็นทุกข์เพราะมัวเพลินกันอยู่เพลินทำมาหากินเพลินสนุกสนานจนมีทุกข์จนชาชินมีทุกข์มากกับทุกข์น้อยสุขไม่เคยเจอพอทุกข์ลดลงมันก็ยังชั่วขึ้นเราก็เหมาว่ามันเป็นความสุขเป็นความเข้าใจผิดตรงนี้แหละเพราะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องไปนิพพานที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือกรณียกิจที่สำคัญและจะทำแทนกันก็ไม่ได้บาปอกุศลต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวที่เขาบังคับให้กระทำในกายวาจาใจมันติดอยู่ในตัวในใจในถ้าเธอมันจำคิดรู้แล้วใครจะมาไถ่แทนมาทำแทนมันไม่ได้มันต้องแก้ในตัวของเองด้วยการศึกษาให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตพอภาคทฤษฎีแล้วเข้าใจแล้วก็มาภาคปฏิบัติคือต้องลงมือทำเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในมีผลในการปฏิบัติเกิดขึ้นมานั่นแหละไปตามลำดับนี่มันสำคัญอย่างนี้นะลูกนะดังนั้นเราเนี่ยมาถูกทางกันแล้วให้เดินทางกันต่อไปที่พักกลางทางของเราคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษที่เราจะเป็นที่พักแต่จะไปตรงนั้นได้มันต้องสั่งสมบุญบุญเก่าเราใช้กันไปทุกวันทุกอนุวินาทีตลอดเวลาใช้ไปเนี่ยมันก็มีวันหมดเพราะฉะนั้นก็จะต้องสั่งสมบุญใหม่และในใจเราเนี่ยมันเข้ามาได้ทีละอย่างถ้าบุญเข้ามาบังคับอยู่ในใจบาปมันก็ไปเข้าถ้าบาปเข้าเนี่ยบุญมันไม่เข้าสังเกตดูเถอะพอเวลาเราอยากจะทำบุญเนี่ยใจมันใสมันมีปิติเบิกบานพอไม่อยากทำบุญมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเข้าเข้ามาบังคับมันมาได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเราใช้ทุกวันที่เรามีกินมีใช้มีเครื่องบริโภคยังแข็งแรงยังมีพวกพ้องบริวารมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขมีคนเคารพตับหน้าถือตาอะไรต่างๆนั้นละบุญยังหล่อเลี้ยงอยู่แต่ถ้าหมดเมื่อไหร่แล้วก็หมดสิทธิ์
ในทุกอย่างหมดสิทธิ์ทั้งที่ยังไม่ตายก็มียังไม่หมดลมเนี่ยก็หมดสิทธิ์ก็มีหมดสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์ที่รักก็นายที่แข็งแรงก็ป่วยที่รวยก็จนเวลามันหมดบุญพอหมดบุญบาปมันก็เข้าบังคับได้เต็มที่แต่ถ้ามีบุญแล้วก็ที่ป่วยก็หายที่นายก็รักที่จนก็รวยเพราะฉะนั้นเราพอจะสรุปได้ว่าชีวิตขึ้นอยู่กับบุญกับบาปเท่านั้นแหละส่วนบุญกับบาปจะไปแปลเป็นอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องว่าชีวิตขึ้นอยู่กับบุญกับบาปจึงจำเป็นต้องละบาปอกุศลสั่งสมบุญให้มันเยอะๆแล้วก็ทำใจให้มันบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายบุญนี่สำคัญนะลูกนะเป็นคุณเครื่องแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเดี๋ยวเราจะมีทุกอย่างพร้อมกับเพราะบุญเป็นพลังที่ใสสว่างบริสุทธิ์แล้วก็มีบุญญาธาตุธาตุแห่งบุญอยู่นั้นเขาปรุงกันอยู่ในตัวทำให้เรามีทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีลาภมียศอันเสริญสุขพวกพ้องบริวารอุปกรณ์การสร้างบารมีอย่างดีแต่ถ้าบาปมันจะตรงกันข้ามเกิดมาก็ลำบากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะต้องทำบาปอกุศลชีวิตก็จะตกต่ำไปเรื่อยๆจะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีบางทีจำเป็นต้องเอาตัวรอดเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่แต่ไม่ปลอดภัยอบายรอดแต่ไม่ปลอดภัยลำบากถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมต้องรวยก็ไปลองจนดูถึงจะรู้คุณค่าว่ามีทรัพย์นี่มันดีมันมีความสะดวกสบายทุกอย่างเนี่ยอยากจะรู้ความสะดวกสบายดีอย่างไรก็ลองไปมีอุปสรรคของชีวิตดูถึงจะรู้โอ้รู้งี้นี่เรารวยซะก็ดีไม่ยอมจนมาอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นบุญนี่สำคัญนะลูกนะต้องสั่งสมไว้เรื่อยๆที่เรามีความเฉลียวฉลาดเก่งมีโอกาสจังหวะดีๆมีมือมีเท้าดีพวกพ้องบริวารดีคิดอะไรก็เฉลียวฉลาดแตกฉานและแถมสำเร็จซะด้วยมีช่องมีทางเลยบุญนั่งนั้นนะลูกเนาะแต่บางทีคิดได้แต่มาทำไม่ได้อุปสรรคเกิดขึ้นติดคนมั่งสัตว์สิ่งของดินอากาศฟ้าสารพัดไม่สะดวกเลยในระบาปมันกำลังให้ผลอยู่บาปที่มันจะผลักสมบัติแล้วก็ดูดวิบัติเข้ามาให้เกิดความลำบากอึดอัดเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มทำอะไรก็ไม่สำเร็จเป็นหนี้เป็นสินอะไรต่างสารพัดจากคนเคยรวยเนี่ยมาอยากจนบุญบาปตอนนั้นก็อยู่เบื้องหลังจะได้เรียนหนังสือสูงสูงสิ่งแวดล้อมดีมีบัณฑิตนักปราชญ์อ้อมล้อมเรียนเก่งเพื่อนฝูงสนับสนุนครูบาอาจารย์สนับสนุนบุญอีกเหมือนกันเป็นฉากหลังอยู่ข้างหลังถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาดีประสบความสำเร็จแต่ถ้าตรงข้ามกับเป็นเรื่องของบาปอกุศลเกิดขึ้นชีวิตจึงมีแค่บุญกับบาปเท่านั้นแหละที่บังคับบัญชาเรากันอยู่เขาปะทะกันเขาสู้กันเราต้องเข้าใจหลักวิชานี้ให้ดีนะลูกนะแล้วเราก็จะได้สั่งสมแต่บุญกุศลล้วนๆให้ทุกอย่างพร้อมทีเดียวอย่างนางวิสาขาเนี่ยมีวัยงามถึงชราอายุ120ปีเหมือน36ดูแล้วมันเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงได้รูปสมบัตินี้ก็เพราะ
มหาทานบารมีที่ทำเอาไว้ปัจจุบันนี้ยังมีข่าวว่าคนอายุ90ปีเนี่ยยังหน้าตาเหมือนสาววัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยข่าวก็เพิ่งลงกันเนี่ยมันก็มีตัวอย่างหลงเหลือให้พอที่เราจะเชื่อได้เรื่องบุญเรื่องบาปกระจายเรื่องกฎแห่งกรรมหรือสิ่งที่มีบันทึกเอาไว้ในพระพุทธศาสนาในชาดกอะไรต่างๆเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นให้สั่งสมบุญไปเสริฐประเสริฐนักตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นท่วมตัวท่วมใจเราอยู่ในกลางเป็นดวงใสเราจะอธิษฐานจิตเอาบุญปัจจุบันนี้มาเชื่อมสายสมบัติปัจจุบันให้เราได้ทำธุรกิจการงานอาชีพต่างๆเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีประกอบธุรกิจการงานอะไรก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จะเรียนหนังสือนึกหากลายเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์แตกฉานทีเดียวจะมีครอบครัวก็ให้เป็นครอบครัวธรรมกาย